สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่งฟ้าสตาร์บัตโฮสเตสวันนี้พามาชมบรรยากาศรอบบ้านจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่งฟ้าสตาร์บัตโฮสเตสนะคะช่องที่มอบแต่ความสุขความร่าเริงความน่ารักให้กับผู้ชมวันนี้กิ่งฟ้าสตาร์บัตโฮสเตสจะพามาชมบรรยากาศรอบข้างรอบบ้านว่ามีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตื่นตาแล้วก็มีเสียงกบเสียงเขียดในช่วงวิกฤตแล้วก็ช่วงปวดสมองเราจะมาเดินอ้อร้อหรือว่าจะมาเดินคันแทนานะคะมาเดินคันแทนานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบข้างกันดีกว่าว่ามีอะไรให้น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปชมกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำผ่านที่มันเป็นแบบว่าไหลมาจากที่แบบบนภูเขาแล้วก็ไหลลงมาคลองแม่น้ำตามริมทางนะคะตัวนี้เป็นน้ำมาจากบนภูเขานะคะมาจากเขาเรียกว่าอะไรมาจากเขื่อนแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้เป็นรอบๆ บรรยากาศยามแลงนะคะใกล้บ้านที่ลำปางก็เห็นเป็นวิวธรรมชาติปกติตรงนี้จะเป็นแบบว่าทุ่งนาทุ่งข้าวข้างหลังก็จะเป็นภูเขาเป็นสนามบินจังหวัดลำปางเวลาขึ้นลงสนามบินจะอยู่ใกล้บ้านขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแบบเครื่องบินเยอะมากส่วนมากจะเป็นบางกอกแอร์เวย์แล้วก็เป็นนกแอร์นะคะส่วนมากจะเป็นรุ่นใบพัดตรงนี้จะมองเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้สวยบรรยากาศทุ่งนาจ้ะถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วถูกเกี่ยวเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นกลางคืนมันจะดูวังเวงที่หนึ่งแต่ถ้ากลางวันมันจะสวยตรงเนี้ยเป็นถนนหมู่บ้านนะคะตัวนี้จะอยู่ในหมู่บ้านเลยช่วงเวลาเหงาๆหลายๆคนก็ต้องหาโอกาสที่แบบว่าจะต้องทำให้ตัวเองสดชื่นแล้วก็สบายใจในช่วงเวลานี้อยากให้ทุกคนได้เดินออกมาแบบว่านอกบ้านตัวเองสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะมันก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคแล้วก็ฟินมากตอนเย็นๆช่วงเย็นๆช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินอะไรประมาณนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้ชมวิวธรรมชาติที่กิ่งฟ้าพามาเดินเล่นทุ่งนากลางบ้านอะไรประมาณนี้ช่วงเวลานี้มันเป็นอะไรที่เหงามากแล้วก็บรรยากาศที่แบบว่าที่เราเดินอยู่ตอนนี้บรรยากาศก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นหุบเขามีสนามบินมีหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักเป็นหมู่บ้านที่อยู่แบบว่าชุมชนแบบว่าน่ารักมากแล้วก็เป็นทุ่งนาละแวกแต่ว่าเป็นอำเภอเมืองนะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันแบบว่าอบอุ่นดีเวลามาเดินชมแบบทุ่งนาบรรยากาศฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวมากค่ะบรรยากาศรอบข้างก็จะมีได้แบบว่าไอกลิ่นแบบทุ่งนาแล้วก็แม่น้ำแล้วก็มีปลามีหมู่บ้านแล้วก็มีเสียงกบได้ยินเสียงชัดมากเลยทำให้รู้สึกว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านขึ้นมาแล้วเรากว่าจะได้ออกจากบ้านมันก็ใช้เวลานะคะตรงนี้เราก็ขอสัมผัสบรรยากาศนิดนึงค่ะข้างในก็จะมีน้องๆอยู่นั่นก็คือน้องบัฟฟาโลหรือว่าน้องกระบือนั่นเองน่ารักมากค่ะชมยากมากเลยถ้าแบบว่านึกว่ามันจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วก็ยังมีอยู่ก็จะมีหมู่บ้านที่สร้างใหม่เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะข้างหน้าก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งน่าจะเป็นสไตล์ฝรั่งนะคะกำลังสร้างกำลังดำเนินการสร้างถ้ามีเงินล้านก็จะมาซื้ออยู่แต่ว่าไม่มีเงินล้านตอนนี้มีแต่หนี้เดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกันนะคะตรงนี้
ก็จะมีต้นมะม่วงดกมาก็จะมีน้องๆเล่นอยู่ตรงนั้นก็จะมีน้องอึ่งจ้าน้องอึ่งมาทำอะไรลูกตายยังอ่ะหรือว่ายังอยู่หรือว่าตายแล้วมั้งเนี่ยน่าจะตายแล้วค่ะโอ้น่าสงสารจังเลยน้องวันนี้ก็พามาดูทุ่งนาทองทุ่งนาแห่งนี้ก็มีความหมายนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาปิดคลิปกันดีกว่าวันนี้พามาชมบรรยากาศรอบบ้านเหงาๆหายเครียดวนไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศตอนเย็นมันรู้สึกว่าเหมือนมันได้โอโซนมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็กิ่งฟ้ามาสำรวจหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอยู่มาก็เป็นปี2ปีไม่ค่อยได้เดินออกมานอกหมู่บ้านเลยก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่ออกมาเดินแล้วก็มาถ่ายคลิปแบบนี้รู้สึกว่ามันอินมากเลยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเป็นธรรมชาติมาก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 ยังมีทุ่งนายังมีน้องกระบือเนาะบัฟฟาโลอะไรประมาณนี้มีภูเขาน้ำตกก็มีนะแต่ว่าอยู่ไกลมากข้างหลังก็จะเป็นภูเขาเป็นสนามบินที่มันใหญ่มากนะคะสนามบินลำปางก็จะมีนกแอร์มีบางกอกบัสไม่ใช่บางกอกบัสสิบางกอกแอร์เวย์เสียงกบเสียงธรรมชาติรู้สึกว่ามันกลมกลืนมากวันนี้รู้สึกว่าจะนอนมีความสุขมากขอให้ทุกคนท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่กินข้าวคืนนี้อย่างอร่อยนะคะวันนี้กินฟาสต้าบ๊ายบายค่ะ ช่วงวิกฤตแบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้โควิด19อยากให้ทุกคนมีกำลังแล้วก็มีความสู้แล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราทุกๆคนผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะจากกิ่งฟ้าสตาร์บัตโฮสเตดขอให้ทุกคนอย่าท้อทุกคนต้องสู้นะคะทุกคนลำบากเราเชื่อแล้วกิ่งฟ้าจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆ